มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนก็ตามกันอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันจะลูกผีลูกคนยังไงหักหัวคิวตะกร้อนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดเลยละกันวันนี้นะคะทางกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะเขาก็มีการเรียกนะคือเรียกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะที่ให้สารวัตรโจ้นะคะพันตำรวจตรีสืบศักดิ์พันสืบนะแล้วก็ทางฝั่งของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ตัวแทนเนี่ยเข้าไปชี้แจงหน่อยถึงกรณีเรื่องของการหักหัวคิวตะกร้อเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางด้านของสารวัตรโจ้นะคะพอเหมือนให้การอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยก็มีการแถลงข่าวนะคะนักข่าวก็เข้าไปสอบถามนะก็บอกว่าการเข้ามาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เนี่ยตัวเขาอะได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดให้กับคณะกรรมาธิการกีฬาเพื่อตรวจสอบแล้วซึ่งคณะกรรมาธิการเนี่ยมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยซึ่งตนเองก็ให้ข้อมูลไปตามหลักฐานเพื่อต้องการอยากจะให้มีการตรวจสอบหาความจริงในเรื่องของการหักหัวคิวนักกีฬาว่าสรุปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางคณะกรรมาธิการก็จะมีการสอบถามซักถามจากตัวแทนของทางสมาคมที่ก็เข้าไปชี้แจงด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ทางฝั่งของตัวแทนสมาคมนะคะเมื่อวานนี้เป็นคุณสมชายประเสริฐศรีกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตนและก็ร้อยโทณภาแตงโตเพื่อฝึกสอนเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการในเรื่องนี้บอกว่าทางสมาคมยังไม่ได้มีการสืบหาความจริงในเรื่องนี้แต่อย่างใดเนื่องจากจะมีการเอาเรื่องร้องเรียนของอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าคือทางสภาเนี่ยเรียกมาสอบถามแล้วนะแต่ว่าทางสมาคมก็ให้การตัวแทนบอกว่าฉันยังไม่ได้เห็นนะกับเอกสารที่สารวัตรโจ้ยื่นเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมเขามีการตั้งกรรมาธิการเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกัน29พฤศจิกายนนี้อันนี้เขาก็ลงไม้นี้ไงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกรายงานหนึ่งเพิ่มเข้ามาเพราะว่าในขณะที่ทางฝั่งสารวัตรโจ้เข้าไปที่สภาใช่ไหมจะมีของอีกฝั่งหนึ่งคือนาวาโทปูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ที่เป็นอดีตนักตะกร้อก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.นะคะก็คือนายธีรชัยพันธุมาที่เป็นรองประธานคณะกรรมการกรรมาธิการของปปช.เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเงินที่ได้รับรางวัลเนี่ยแล้วถูกเรียกไปเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยทางนักกีฬาตะกร้อเขาจะมาบอกว่าเขายินยอมให้นะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติมนะคะซึ่งคณะกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีการนำเรื่องเข้าไปพิจารณาในวันนี้อีกทีนึงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งทางฝั่งของสภาด้วยแล้วก็ปปช.ด้วยที่ต้องติดตามกันนะคะกุ๊กกิ้งเนี่ยอ่านข่าวการเมืองบ่อยนะฮะโอ้โหนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะชินมากกับข่าวลักษณะอย่างนี้สบายเลยสบายค่ะเข้ากันหน้าดูเป็นคนจริงจังรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา